ริ่มต้นจากที่ก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาใช่ไหมก็คือเราเป็นคนรับแล้วทีนี้ก็คือมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงอัตโนมัติอะค่ะโทรมาแล้วก็ทีนี้เราก็เขาพูดไปว่าเราได้กู้เงินผ่านอนุมัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ชูว่ากด 1เพื่อฟังซ้ำกับกด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เราก็เลยให้แฟนฟังเราพอเรากด1ไปปุ๊บเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับแล้วก็คือแฟนเราก็คุยพอเขาโทรกลับมาใช่ไหมเราก็เลยเริ่มต้นอัดวิดีโอแล้วก็แบบว่าสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจหญิงรุ่งนภานาทองมาจากหน่วยงานกองปราบปรามนะคะมานู่นนี่นั่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วแฟนเราก็เลยตอบไปดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงรุ่งนภามาทองค่ะพนักงานสอบสวนนะคะขอยศอีกทีได้ไหมครับร้อยตำรวจรุ่งนภามาทองค่ะครับค่ะตอนนี้เรียนสายกับคุณจิรวัฒน์ใช่ไหมคะใช่ครับคุณจิรวัฒน์กำลังพะบุตรใช่ไหมคะใช่ครับค่ะที่การดิฉันติดต่อมานะคะเพื่อแจ้งแล้วก็เชิญตัวคุณเข้ามาพบกับทางเราเพราะว่าที่ไหนอะครับกรุงเทพที่สาทรเหนือค่ะสาทรเหนือสะดวกค่ะแต่เห็นว่าเห็นเรื่องบอกว่าแจ้งอยู่ที่เชียงรายทำไมมาที่สาทรเหนือครับอ๋อก็คือว่าชื่อและนามสกุลของคุณนะคะทำสัญญาเงินกู้อยู่ที่เชียงรายค่ะครับก็ต้องไปเชียงรายนะครับทำไมให้ไปสาทรเหนือครับธนาคารชื่อธนาคารหนึ่งซึ่งเราไม่เคยมีบัญชีธนาคารนี้ครับแล้วก็สาขาก็เป็นสาขาต่างจังหวัดสาขาเชียงรายผมก็เริ่มไม่ใช่ละเริ่มแปลกๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยถามอีกว่าแล้วเลขบัญชีอะไรของธนาคารนี้เขาก็เหมือนกับสะอึกไปแป๊บนึงช้าไปนิดนึงแล้วก็บอกเลขมาซึ่งพอเลขไปเช็คอะมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเลขมั่วมันผิดสังเกตแต่ว่าชื่อยศล่ะครับที่ผมพยายามย้ำไป 2-3 รอบอะเพราะเขามาเป็นร้อยตำรวจหญิงซึ่งยศไม่มีเลยว่าร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกอะไรนะครับซึ่งเขามาแบบก็เลยฮะยศนี้มีด้วยเหรอมันไม่ใช่พื้นที่มันไม่ใช่ถึงพื้นที่ท้องที่คุณไม่ใช่ครับเชียงรายผมก็ต้องไม่ใช่ไงคะแต่เขาแจ้งความทางนี้มาเพราะว่าที่ฉันเป็นหน่วยงานของหน่วยงานนี้โดยตรงมาทำการตรวจสอบเศรษฐกิจเกี่ยวกับทางธนาคารหน่วยงานไหนนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะคุณจิรวัฒน์คะครับชื่อยศอะไรนะครับค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงค่ะร้อยตำรวจหญิงอะไรครับรุ่งนภามาทองค่ะที่เคยเรียนคุณไป2 ครั้งแล้วนะคะคุณจิรวัฒน์ครับชื่อนี้เนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่8 คนที่เขาที่มีคนส่งมาให้ดูฮะมีอยู่8 คนเช็คจากใบประกันสุขภาพอะไรเงี้ยครับประกันสังคมอะไรพวกนี้แล้วก็ถามยศชื่อนี้มีจริงไหมก็มีอยู่ที่สำนักงานตำรวจจริงๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เขาแอบอ้างไม่อยู่ครับแต่อยู่ในเกี่ยวกับราชการเหมือนกันครับเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมีชื่อนี้อยู่จริงมีชื่อนี้อยู่จริงครับพอดีไม่ค่อยได้ยินครับฟังไม่รู้เรื่องครับค่ะอะไรนะคะพอดีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับตรงไหนไม่รู้เรื่องครับสัญญาณคุณไม่ดีหรือยังไงหรือว่าทางฉันไม่สัญญาณไม่ดีครับเพราะที่ฉันใช้โทรศัพท์ตั้งตัวอยู่ครับอ๋อผมว่านิสัยคุณนะครับไม่ค่อยดีอะครับผมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วคุณนิสัยดียังไงนะครับคุณเข้ามาสิครับถ้าคุณว่าคุณนิสัยดีอ๋อก็คุณเป็นมิจฉาชีพอะฮะไม่เป็นไรครับพอดีผมมีทนายแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับตำรวจก็เดี๋ยวก็รอแจ้งความกลับนะครับสน.ไหนสน.ไหนคะที่ฉันจะได้ประสานงานที่ถูกต้องอ้าวคุณเป็นตำรวจคุณก็สืบเองนะครับอ้าวจะสืบได้อย่านะครับอย่ามาทำตัวอย่างนี้นะอย่านะจะวางคะที่ฉันทำแบบไหนจะวางเองไหมคุณจะวางก็วางคุณจะวางก็วางอ้าวผมไม่วางผมไม่ใช่คนโทรผมไม่เปลืองตังค์ผมอยู่แล้วไม่ที่ฉันวางไปเนี่ยมันผิดกฎระเบียบของทางฉันอ้าวไหนเป็นตำรวจทำไมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอะครับผมยั่วแค่นิดเดียวเองทำไมโมโหแล้วอะเจนมายั่วฉันทำไมอ้าวคุณเป็นตำรวจคุณก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยสิครับผมคุณดิฉันมาสอบสวนนะคะไม่ใช่คุณมาสอบสวนคุณก็สอบสวนนะครับมาต่อล้อต่อเถียงกับประชาชนทำไมอะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณประชาชนคะไม่เป็นไรก็วางไปครับจะทำการออกหมายไปเลยคะออกมาฮะออกมาโอเคค่ะแค่นั้นนะคะคุณประชาชนครับวางไปครับพอเราโดนกับตัวมันก็ตลกดีแล้วมันเป็นการโดนที่เรารู้ล่วงหน้าว่า
เนี่ยมันมีมิจฉาชีพอะแล้วเราก็ตลกเราก็เลยโพสต์ลงแล้วอีกอย่างนึงมันคือเราก็อยากเตือนด้วยว่าคนที่อาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเตือนลงไปว่ามันมีแบบนี้นะแล้วเราก็โดนมาแล้วอะค่ะผมตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะก็คือว่าถ้ามีเพื่อนก็ไปอยู่กับเพื่อนนะครับหาเพื่อนให้จะได้ช่วยกันเรียกสติกันอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าอยู่คนเดียวตัดสายไปเลยก็ได้ถ้าแบบเราฟังว่าเฮ้ยฟังแล้วมันแปลกๆแต่แรกแล้วว่าถ้าเราไม่เคยไปทำอะไรพวกเนี้ยแล้วมีคนโทรมาไม่ต้องไปกลัวหรอกครับตำรวจหรืออะไรเขาไม่โทรมาจับกันทางโทรศัพท์อยู่แล้วครับจริงผ่านจอ